ครับแล้วมันออกลูกยังไงครับคือโดยปกติงูเนี่ยมันจะออกลูกเป็นไข่นะฮะมันจะออกไข่ออกมาเหมือนไก่เลยหลังจากนั้นเราต้องเอาไปฟักมันจะไม่ได้ออกเป็นตัวนะครับในงูบอลไพทอนจะออกลูกเป็นไข่ก็ไข่ที่เราจะนำเข้ามาฟักเนี่ยสำหรับไข่ที่มีเชื้อเนี่ยจะต้องมีเส้นเลือดเดินเต็มใบไข่อย่างนี้นะครับถึงจะสามารถนำมาฟักได้ถ้าตัวไหนที่ไม่มีเส้นเลือดก็ถือว่าอาจจะมีเชื้อที่ไม่แข็งแรงหรือว่าไข่ใบนั้นน่ะอาจจะไม่มีเชื้อเลยหมอครับแล้วมันออกไข่วันละกี่ฟองวันละกี่ฟองอ่ะโอ้โหเอาเป็นปีเหรอไหมคือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะคลอดออกไข่ปีละครั้งนะครับแล้วก็ออกไข่ขึ้นอยู่กับขนาดตัวบางตัวออกแค่3ฟอง5ฟองบางตัว10ฟองบางตัว15 20ก็แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ตัวถ้าขนาดเล็กเนี่ยก็จะออกน้อยหน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะออกสัก15ฟองได้มั้ย20แม็กสุดที่เคยทำได้ในไทย14ฟอง14ใช่มั้ยใช่ครับแม็กสุด14ฟองแต่ต่างประเทศอเมริกา17ฟองครับอยากเห็นลักษณะไข่ในตัวไหมอยากเดี๋ยวมอมีรูปภาพเอ็กซ์เรย์ให้ดูมาอึ๊บนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมฮะนี่กี่ฟองกี่ฟองนับเรื่องกี่ฟองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนี้ออกลูกเจ็ดฟองเจ็ดฟองนะครับดูตัวอื่นไหมอันนี้กี่ฟองตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า6ฟองเก่งมากนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะของไข่ที่อยู่ในตัวของงูหมอครับแล้วมันออกมาจากทางไหนมันออกมาจากทางรูตรงบริเวณก้นของเขานี่รูตรงนี้นี่รูตรงนี้รูตรงนี้เห็นมั้ยเนี่ยจะมีรูอยู่นะครับนี่เห็นมั้ยนี่รูตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าทวารร่วมหรือว่าทวารรวมนะครับหรือภาษาอังกฤษชื่อโคลเอก้ามันจะเป็นทางออกทางอุจจาระนะครับแล้วก็ไข่ออกมารูเดียวกันเลยฉี่ก็ออกรูนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่หมอครับแล้วเวลามันออกมามันจะติดตรงนี้มั้ยครับตอนแรกๆอ่ะออกมาเนี่ยมันก็จะคาก่อนพี่นัทมีรูปเลยฮะมีวิดีโอใช่มั้ยฮะมีวิดีโอตอนกำลังคลอดเลยครับกำลังออกไข่เลยครับอยากดูมั้ยอยากดูมั้ยอยากให้พี่นัทช่วยดูดีกว่านี่กำลังออกไข่ออกมาเลยอ่ะนี่หาดูยากมากเลยนะน้องนี่นี่ครับเป็นคลิปวิดีโอนี่นี่ครับเนื้อไข่คายเอาไว้มาเห็นไข่ไข่คายวะโหเนี่ยไข่มันคายอยู่แล้วก็มันจะเบ่งมันจะค่อยๆเบ่งเนี่ยครับนี่ออกมาแล้วนี่เห็นไหมออกมาแล้วนี่เห็นไหมแต่ก่อนหน้านี้ออกมาฟองหนึ่งแล้วใหญ่มากเลยเนี่ยใช่ครับเวลางูคลอดเสร็จแล้วเขาจะรัดไข่เอาไว้ครับทำให้เป็นกลุ่มก้อนทำให้เป็นกลุ่มก้อนอุ่นๆใช่คือเขาจะรัดไข่เขาไว้เพื่อรักษาอุณหภูมิไข่ด้วยพี่นัทครับเวลามันออกมาลายมันจะเปลี่ยนไหมครับต้องพูดงี้ครับว่าในแต่ละคอกเนี่ยเราจะได้ลูกงูที่ลายไม่เหมือนกัน มันอยู่ที่ยีนพ่อกับยีนแม่ที่จะส่งต่อไปถึงลูกด้วยแต่ถ้าเราได้ลายไหนแล้วเนี่ยลายนั้นก็จะเป็นตั้งแต่เด็กจนโตเลยครับเป็นไงครับน้องเมฆเห็นงูมีความสวยงามไหมอันนี้ก็คือความสุขอันนึงนะครับของคนที่เพาะพันธุ์งูเนื่องจากว่าเราจะได้เห็นเนี่ยลวดลายบนตัวงูที่มีความแตกต่างกันมันเหมือนกับการสร้างศิลปะบนตัวงูนะครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยมั้ยครับสุดยอดสวยมั้ยครับสวยครับวันนี้เราต้องขอบคุณพี่นัทด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่นัทขอบคุณครับตอนนี้ผมไม่กลัวงูเลยครับตอนแรกผมกลัวเลยครับเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะกลัวงูแต่ถ้าเขารู้จักนิสัยจริงๆแล้วเนี่ยงูบอลไพทอนเป็นสัตว์เลี้ยงที่เชื่องแล้วก็ไม่ดุใช่ครับเป็นงูที่เชื่องที่สุดในโลกแล้วครับใช่ครับผมแล้ววันนี้ครับเวลาของรายการ Animal Speak ก็หมดลงแล้วพวกเรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้แน่นอนต้องมี